วัสดีค่ะพบกับพวกเราโฮงงานมหากาลกับช่วงติดไปทั่วจะดีเจนซี่ไงโอ้น้ำมันติดไงมันโทษนะคะไม่ค่อยออกงานหรอหรือยังไงอู้ชมช่วงนี้ทุกคนบอกว่าทำไมได้ดูแต่อีเวนต์ครับพี่แล้วพี่ไม่อยู่ออฟฟิศรีแอคกันบ้างเหรอคะไม่น่าล่ะรีแอคช้าออกมาตลอดอยู่นี่อย่างงี้ป่ะวันนี้เรามาซีรีส์เรื่องอะไรคะคุณก็จะบอกเองใช่คุณก็จะบอกเองเป็นเรื่องเอางี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่แบบค่ายใหญ่ค่ายดังค่ายปังค่ายมารุกัวใช่แล้วค่ายเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงของเขาใช่นักแสดงที่เราจะมาเจอกันวันนี้ก็คือไบเบิ้ลเจดหรือเจดไบเบิ้ลอ่ะต้องดูพอซิชั่นอีกทีนึงแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกของเจดที่มาเล่นซีรีส์วายจริงแต่อะไรยังไม่ยอมบอกชื่อเรื่องเขาเลยตอนนี้ใช่อ่ะชื่อเรื่องอะไรคะพี่ฝ้ายชื่อเรื่องซีรีส์4 minuteค่ะ4นาทีมีเวลาให้แกไม่แม้อันนั้น4นาทีถูกกลาอ๋ออ่ะก็คือ4 minutes 4นาที4นาทีอะไรเอ่ย4นาทีอะไรเอ่ยแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานมากนะอันนี้ตั้งแต่สมัยแบบคิงฮอตจบใหม่ๆเลยแล้วก็มีโปรเจกต์นี้ออกมาเลยใช่ว่าจะมีเรื่องนี้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนตัวนักแสดงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปค้นคว้าฟ้าดาวมาเป็นคนดาวค้นฟ้าดาวมาว่าเป็นไบเบิ้ลซีแล้วเป็นเรื่องแรกเลยที่เจดออกมาจากช่องวันแล้วก็มาช่องมัฟโควะซีรีส์นี้เลยเขาก็เลยฮือฮามากซึ่งไบเบิ้ลเนี่ยเราเห็นผลงานเขาจากเรื่องคินพอร์ตมาอยู่แล้วมันก็การันตีถึงแบบว่าผลงานการแสดงของเขาอยู่แล้วเรื่องเนี้ยแต่เจดอ่ะก็ถูกการันตีมาจากนักแสดงอันยาวนานประสบการณ์ล้นเหลือใช่พระเอกแบบชื่อดังอ่ะใช่แต่ครั้งเนี้ยเราจะมาดูเขาอ่ะในพาร์ทที่เป็นซีรีส์ Y ใช่แล้วเขามีปล่อยแก๊งเกิ้มๆมาแล้วนะไปดูไหมที่มันเป็นแบบบ็อกเป็นแบบที่เราวีดกันเป็นแบบวิดีโอเปิดตัวเข้าสู่ค่าย Beyond Cloud เนี่ยโซเซ็กซี่มากใช่แล้วแบบกูรู้สึกว่ามีคู่นี้มีความเป็นแบบว่าแมนคุยกันครัชไปเดี๋ยวพอไปดูทีเซอร์แล้วแบบเป็นอีกเรื่องนึงนะยังไม่ได้ดูไงลองมาเดากําเกิ้มแม้ว่าอี4นาทีเนี่ยมัน4นาทีอะไร4นาทีอะไรมึงว่า4นาทีอะไรอ่ะ4นาทีก่อนไปดูทีเซอร์ก่อนกินข้าวเพราะกูหิวตอนเนี้ยว่าแหละมันอยู่หน้าร้านอาหารว่าน่าจะเป็น4นาทีก่อนเราเลิกกันโอ๊ยไม่รู้อันนี้มั่วแต่ว่าของฉันว่าน่าจะเป็น4นาทีของการเริ่มรักกันคิดเหมือนกันเออแบบเป็นฟีลแบบ first love อ่ะถ้าความเห็นต่างการพนันจะเกิดขึ้นปะยอกไม่ชอบแพ้พนันร้อยหนึ่งโอ้ยอย่ามาทำงี้ค่ะเกทับ2,000นี่มึงเกทับเยอะมากโยมีที่ไหนล่ะหมูกระทะกูอ่ะยังไม่ได้แดกเลยปะตัดเรื่องนี้ออกเอาก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็เขากระซิบบอกด้วยว่าวันนี้มีโชว์พิเศษปะใช่มีโชว์พิเศษจากนักแสดงจากนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันคือโชว์พิเศษอะไรใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับจังหวะตกลมรักเป็นอย่างนี้สิบนาทีที่ได้พบI'm not afraid to die.
เราไม่รู้ว่าเดินหน้าไปยังไงครับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนมันจุดณจุดแรกของความมาถึงตอนนี้คือแค่อยากขอทุกคนที่ลงแรงสนับสนุนคุณทางที่พ่อของพี่เจมคุณดิ่งที่บอกว่าคุณนักแสดงคนที่เข้ามาทั้งหมดทุกเพลงทุกใจขอให้โปรเจกต์เดียวโอเคครับว่าเราจะเป็นงานที่เราทำในตอนนี้ไม่ได้ว่าผ่อนสิ่งที่มันแค่ไหนโฟร์มินิทเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีรุ่นเจ๋งๆที่ช่วยอยู่กับรุ่นใหม่ผสมกันมันก็เลยออกมาเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็โชคดีได้เจดคือจริงๆก็นับว่าเป็นโชคดีของทั้งคู่เพราะว่าผมว่าเจดควรถูกค้นพบในอีกหลายๆมุมที่ผมเจอและผมว่าเขาก็ค้นพบตัวเองเหมือนกันแล้วมีความมั่นใจยังไงตอนที่โปรเจกต์มันมาหาเราไม่พักโปรเจกต์ไปแต่เรายังเดินหน้าต่อถ้าตอบแบบว่าไม่โลกสวยนะพี่โหตอนนั้นก็เป๋เหมือนกันผมว่าพี่ก็เคยสัมภาษณ์ผมในยุคที่มันแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับปัญหาที่เราจะแก้ยังไงมันลึกทางไม่ออกครับแต่ตอนนั้นเอาความเชื่ออย่างเดียวก็สุดท้ายถ้าเราตั้งใจทำมันน่าจะมีพื้นที่ให้เราแหละมันจะมีทางออกให้เราเสมอทุกวันนี้ก็เลยหมอแล้วเรียนรู้ได้มากขึ้นจิตใจนิ่งขึ้นมีความสุขกับการที่ทำตรงนี้มากขึ้นก็เลยได้ไปเจอคุยกับใครก็แฮปปี้ไปหมดรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอารมณ์แบบทุกอารมณ์ครับมันเป็นเรื่องที่กลมกล่อมมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบโกรธหรือว่าเศร้าหรือว่าดีใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องถึงหมดเพราะว่าทุกอารมณ์มันมีความหมายและมันสำคัญมากในเรื่องอ่ะแล้วคุณเจนครับผมคุณท้าทายมากนะคะกล้าหาญกับใครมากเลยยังไงนะครับมันไม่เพราะมันใหม่สำหรับเจนทุกอย่างเลยหมายถึงว่าที่เป็นซีรีส์ BL ใช่ไหมคือส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการแสดงนั่นแหละใช่แล้วก็เราก็พยายามเหมือนเราทำงานเหมือนเราเล่นละครเรื่องนึงหรือว่าเล่นซีรีส์เรื่องนึงอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นตัวละครได้เราเข้าใจเขาเราทำตามที่เขารู้สึกอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ชายหญิงหรือมันเป็นซีรีส์ BL หรือมันเป็นอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันคือการแสดงเท่านั้นป้าโฟร์มินิทนะครับผมออนวันแรกวันที่26กรกฎาคมทางช่องวัน31นะครับแล้วก็ซาวด์เทรลเลอร์ซาวด์เทรลเลอร์เวอร์ชันอันนี้เป็นเพื่อนสอนมาซาวด์เทรลเลอร์เวอร์ชันจะออนทางแอปวิวนะครับผมก็จะออนลืมๆกันนิดหน่อยครับผมก็วันแรกแล้วกันวันแรก26กรกฎาคมนะครับฝากด้วยครับโฟร์มินิทครับ Guys, don't forget to watch 4 minutes the 26th of this July. You can watch it on channel 131 or for the Soul Trio version on View at 11:15. So we'll see you guys. Yeah. View what? But 11:15. ไม่แน่ใจประมาณจบไปแล้วกับบรรยากาศในงานวันนี้ทีเซอร์บอกอะไรนะทีเซอร์มันอ๋อทีเซอร์มันใช่เดี๋ยวไฟเขาถ่ายใช่ไหมฉันก็ดูจากจอเยฟายใช่ป่ะแล้วฉันกลับไปเปิดดูอีกรอบนึงมันไม่ได้เลยมันมีแบบมันมีดีเทล NC มันแบบโอ้ NC แรงมาก NC แรงสมกับเป็นบีออนคาวสมมงใช่แล้วได้พี่ปอนบีออนคาวมาการันตีถึงความแซ่บความนัว NC สุกๆแต่ว่าพี่เขาบอกไม่อยากให้โฟกัสนะวิวิมันจะไม่โฟกัสได้ยังไงตอนไม่แต่พี่เขาทิ้งท้ายว่าถ้าอยากดูซีนไหนลองกดหยุดดูเขาว่านี่มีกูก็มีไปหยุดดูอยู่เหมือนกันนะที
เจออ่ะพอดูจากที่งานแล้วเพราะบางทีมันเร็วไงมันเร็วมันป๊อปป๊อปกูก็เลยรีบไปดู NC ใหม่อีกรอบนึงแสบใช่มันน่าดูไงก็เลยแบบว่าดูแล้วอีกดูแล้วเนินไปถึงเรื่องใช่ไหมแต่พูดไม่พูดเรื่องนี้แม่คือนักแสดงใช่ใบบอลน่ารักเลยต้องใช่แล้วต้องแบบว่าตะลึงในความสามารถของพี่เจตมากขนาดว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกยังทำได้ออกมาดีขนาดนี้คือแบบว่าพี่ปอนเขาชมใหญ่เลยว่าหูขนาดเรื่องแรกแล้วแบบทุ่มทุนสุดๆแล้วประเด็นน่ะคือไบเบิลน่ะเขาแบบเสียงตาเลยนะแม่ใช่มีการเสียงตาเกิดขึ้นเพราะว่ากว่าเขาจะมายืนอยู่ตรงเนี้ยกว่าซีรีส์นี้มันจะได้มาเนี่ยมาจนถึงแบบอมิทิเซอร์มันถูกประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วไงแต่อันนี้ก็คือแบบกว่ามันจะงอกออกมาเป็นชิ้นอันอะไรเงี้ยเอ็นดูเขาเนาะใช่ก็คือเขาก็ร้อนแหละแต่บอกเลยว่าสมกันรอคอยสุดๆมึงแต่กูก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นเจ็ดไบเบิลหรือไบเบิลเจ็ดฉันว่าเจ็ดไบเบิลอุ้ยเพราะว่าขอสปอยเล็กๆได้ป่ะสปอยเลยเขาดูกันหมดเลยก็คือ4 4 minute เนี่ยความหมายในเรื่องเนี่ยก็คือการย้อนเวลากลับไปได้4นาทีจะย้อนไปทำอะไรใช่ใครย้อนวะไบเบิลเป็นไบเบิลคือเป็นคนเหมือนมีพลังพิเศษก็คือสามารถย้อนกลับไปด็อกเตอร์สเตรนจ์ดีนะถ้าวันไหนกูตื่นสายอ่ะกูจะย้อนกลับไปเมื่อไหร่ย้อนกลับไปตื่นเมื่อไหร่มึงจะได้ย้อนกลับไปตื่นใหม่สักทีย้อนไป4นาทีอ่ะถ้าเป็นมึงได้ย้อนมึงจะย้อนไปทำอะไรเอาใหม่นะย้อนเซตย้อนทุกเช้าอ่ะรีเซตใหม่โยอ่ะ4นาทีของคุณจะย้อนไปทำอะไรให้โอกาสได้1ครั้งฉันจะย้อนไปทุกครั้งที่ฉันกินบุฟเฟ่เพราะอยากกินใหม่เสมอไม่กูจะคิดไว้ว่าสุดท้ายก็แค่อิ่มจริงๆข้าวจาน 3-5 ก็อิ่มไม่ปิดไมค์ค่ะมึงจะไปกินทำไมหัวตั้ง 4-500 โอ้โหพูด4ไม่จริงพูดสิว่าจะไม่กินอีกพูดไร้สาระนี่มันคือความรักนะก็ไม่หรอกย้อนกลับไปแก้ไขอะไรหลายๆอย่างดีกว่าเพราะว่าคนละสี่นาทีย้อนกลับไปอะไรหลายๆอย่างเอ้าบางทีกูด่ามึงงี้กูอาจจะย้อนไปบอกว่าจริงๆแล้วพี่แซนพี่คนดีไม่เป็นย้ำหมอย้ำหมอมึงจะเป็นการย้ำไปด่าคนหลายๆรอบถ้าเกิดกูด่าไปว่าแบบงี้กูย้อนไปสี่นาทีกูจะย้อนกลับไปอีกสี่นาทีให้มันหนักแน่นกว่าเดิมไงเราต้องกลับไปเราเพอร์ฟอร์แมนซ์เราต้องดีกว่าเดิมดีใช่ใช่แล้วมึงอ่ะย้อนถ้าเป็นกูนะกูจะย้อนไปเมื่อเช้าเพราะกูมาสายไป1นาทีว้าวเนี่ยใส่โอ้ยได้ใส่มาเนี่ยกูวันนี้แบบไม่ได้เลยอ่ะอันนี้รุ่นพี่จะขอสอนรุ่นน้องไว้ว่าไม่เป็นไรค่ะมันไม่ได้เป็นอะไรแต่เมื่อเช้ารุ่นพี่ก็เกือบเฟลนะคะเอาดีมาติดกันเลยสามคนตีนสับเลยมีแค่กูไม่รอดอยู่คนเดียวค่ะนั่นแหละโอเคคุณแม่ย้อนไป4นาทีขอฉัน4นาทีหรอมีเวลาให้กันบ้างไหมเธอปะเพลงอะไรอ่ะกันลา4นาทีกูอยากย้อนไปเปลี่ยนรองเท้าจะเปลี่ยนให้เร็วกว่านี้ใช่มึงย้อนไปแบบรุ่นแหกด้วยจริงแต่ตอนนี้ถอยยังไม่ได้โอเคอ่ะก็เขาเรียกอะไรเป็นแบบคู่ที่เรามันน่าจับตามองอ่ะกูว่ามันเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากๆอ่ะคือตอนแรกอ่ะกูนึกเคมีคู่นี้ไม่ออกเลยเว้ยจนกระทั่งแบบพอได้ดูทีเซอร์แล้วกูรู้สึกว่าทึ่งในความสามารถมันเลิศไม่แล้วฉันอ่ะไม่เคยเห็นพี่เจตเขาเล่นวายไงเราก็ยังภาพไม่ออกว่าเออมันจะเป็นยังไงนะแต่พอเขาเล่นด้วยกันอ่ะมันก็ดูแบบว่าน่าสนใจอ่ะเป็นเคมีใหม่ๆประดับวงการอ่ะก็มีอะไรอีกในงานมีอะไรน่าประทับใจไหมวันนี้หรอก็คงเป็นแบบว่าเหมือนเขาจัดงานให้แบบว่านักแสดงกับแฟนคลับอ่ะเข้าถึงกันได้แบบใกล้ชิดมากๆแล้วอีกอย่างนะพี่ปองเขาพูดแล้วว่าขอเชิญทุกคนที่มาในงานวันนี้ไปดู EP 1ด้วยกันใช่300กว่าคนเนี่ยเชิญเลยว่าไปดู EP 1ด้วยกันจ้าอย่างเงี้ยดีใจแทนแฟนคลับเหมือนเขาแบบก็เทคแคร์แฟนคลับค่อนข้างดีประมาณนึงมีอะไรอีกไหมคะที่น่าประทับใจฉันว่ามันหนีไม่พ้นตัวนักแสดงเพราะว่าเขาแบบว่าเขาเข้าถึงแบบว่า
แฟนคลับของเขาอ่ะก็คือแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยนะเว้ยแล้วมันเป็นเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นนักแสดงอะเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะเทคแคร์แฟนคลับของเราให้ได้มากที่สุดนะเท่ากับเวลาที่เราแบบว่าพอจะมีให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันใกล้ชิดกันแล้วก็นักแสดงคนอื่นก็ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแต่ละคนอ่ะค่อนข้างที่จะมีฝีมือใช่แล้วก็พี่เขาก็พูดออกมาแล้วว่าแบบว่าแต่ละคนอ่ะแบบว่ามีฝีมือดีมากแล้วก็แบบทึ่งในความสามารถใช่แล้วเรื่องเนี้ยค่ะไม่ได้มีแค่แบบว่าผู้ชายนะมีนักแสดงนักแสดงรับเชิญจากก้อยนัตตี้ใช่ตอนเห็นตอนแรกว้าวเลยเขามาทำอะไรนะแล้วเป็นสาวยืนหนึ่งนั่งอยู่นั้นเป็นสาวโดดเด่นมากโอ้โหกูอยากจะเป็นพี่นัตตี้สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากนะคะงานที่เรามาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนด้วยเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย